วันนี้ก็เรามาทำความรู้จักรถยนต์นะฮะในระบบเบรกกันวันนี้ก่อนออกเดินทางเนี่ยคุณจะต้องเตรียมความพร้อมอะไรบ้างนอกจากว่าจะให้ช่างอ่ะไปทดสอบหรือไปลองเช็คดูอาจจะมีการเช็คเบื้องต้นก่อนว่าระบบของน้ำมันเบรกเป็นยังไงระบบผ้าเบรกเป็นยังไงอายุการใช้งานของน้ำมันเบรกประมาณกี่กิโลนะฮะเรามาเริ่มกันเลยนะครับเรื่องของ1เลยเนี่ยระบบน้ำมันเบรกเนี่ยมันจะมีกระป๋องอยู่ในส่วนที่ต่อจากหม้อลมนะครับถ้าเราดูด้วยตาเปล่าเนี่ยเราจะรู้ทันทีเลยว่าระดับน้ำมันเบรกมันจะมีมินกับแม็กนะครับเราก็เปิดฝาดูนะครับว่าระบบน้ำมันเบรกของมันเนี่ยมันอยู่ในระดับไหนนะครับถ้ามันอยู่ต่ำกว่าแม็กก็แสดงว่าผ้าเบรกมันมีการใช้งานไปสึกแล้วนอกจากว่าตาเปล่าที่ล้อเนี่ยเราจะดูที่ล้อเนี่ยว่าผ้าเบรกมันจะมีการสึกไปเนี่ยอาจจะมาดูตรงนี้ก็ได้ครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันจะบ่งบอกของเรื่องของระดับผ้าเบรกที่มันมีความหนาบางครับนะครับส่วนต่างๆเนี่ยระบบหม้อลมเองก็จะมันจะมีส่วนสำคัญทำให้การผ่อนแรงของเท้าเราไปค่อนข้างเยอะมากเลยถ้าหม้อลมมันเสียเนี่ยเบรกมันจะสู้เท้านะฮะเวลาที่เราเหยียบเบรกมาปุ๊บเนี่ยมันจะสู้ที่เท้าเลยแสดงว่าหม้อลมอ่ะมันเริ่มเสียแล้วครับนะครับก็ให้ช่างเขาเปลี่ยนนะครับเรื่องของน้ำมันเบรกเนี่ยควรมีระยะ1ปีหรือ 20,000 กิโลให้เปลี่ยน1ครั้งนะครับในส่วนของอย่างอื่นเนี่ยอย่างเช่นในห้องเครื่องยนต์เนี่ยเราสามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าอะไรที่มันสมควรที่จะเสียหรือไม่เสียอย่างเช่น1ในเรื่องของกรองอากาศอาจจะต้องเป่านะฮะน้ำกันแบตเตอรี่เราก็ต้องตรวจสอบดูครับว่าน้ำกันแบตเตอรี่เนี่ยมันมีการพองไปหรือเปล่านะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูเรื่องผ้าเบรกกันนะฮะว่าผ้าเบรกมันมีความหนาบางเราจะต้องเปลี่ยนหรือยังไม่เปลี่ยนเนี่ยเป็นยังไงครับอีกเรื่องนึงเนี่ยน่าจะตรวจสอบด้วยตัวเองได้ก็คือระบบของระบบเบรกทั้งหน้าและหลังนะฮะเราจะต้องดูว่าตรวจสอบด้วยตัวเองนะฮะตรวจสอบด้วยตัวเองวิธียังไงก็คือเรามองที่ตัวคาลิปเปอร์เบรกกับตัวผ้าเบรกเนี่ยมันจะมีความห่างของเนื้อผ้ากับตัวเหล็กนะครับถ้าเกิดว่าเนื้อผ้ามันบางอย่างเช่นอย่างนี้นะครับแสดงว่าผ้าเบรกมันหมดเราก็ต้องจัดการทําการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนโดยที่เปลี่ยนทั้ง2ล้อแต่ว่าถ้าด้านหลังเนี่ยยังหนาอยู่ยังไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ครับเราต้องมองความหนาของตัวผ้าเบรกเนี่ยเป็นหลักนะครับถ้ามันบางขนาดนี้ถือว่าหมดแล้วต้องให้ช่างเขารีบเปลี่ยนเลยเผื่อที่เราไปออกต่างจังหวัดขึ้นเขาลงห้วยอย่างนี้นะครับมันจะมีความอันตรายเพราะว่าเวลาผ้าเบรกมันบางออกมาปุ๊บลูกสูบมันก็จะขยับออกมาข้างนอกพอขยับออกมาปุ๊บที่เขาเรียกว่าเบรกแตกเนี่ยคือตัวนี้เป็นสาเหตุทำให้ลูกสูบมันออกมาเยอะแล้วก็น้ำมันเบรกก็จะรั่วออกมาคำว่าเบรกแตกนี่คืออย่างนี้นี่เลยอีกเรื่องนึงที่เราจะไม่พูดไม่ได้เลยในระบบเบรกนะครับที่ต่อจากตะกี้เนี่ยนะครับว่าทำไมระบบเบรกมันมีปัญหาเรื่องร้อนทำให้จานเบรกมันมีควันขึ้นมาเนี่ยมันเพราะสาเหตุอะไรอันดับแรกเลยเนี่ยถ้าผ้าเบรกมันบางนะครับลูกสูบมันจะออกมาเยอะพอเยอะปุ๊บการออกมาแล้วคืนกลับไม่ได้เพราะว่าลูกสูบมันติดพอติดปุ๊บเนี่ยจะทำให้ผ้าเบรกมันประชิดกับตัวจานเบรกเนี่ยทำให้เกิดความร้อนสะสมขึ้นมาทีนี้เราจะทำยังไงถ้าผ้าเบรกมันบางปุ๊บเราต้องรีบเปลี่ยนทันทีนะครับมีอีกเรื่องนึงครับในขณะที่เราออกต่างจังหวัดไปหรือว่าใช้งานทั่วไปเนี่ยบางทีเนี่ยผ้าเบรกเนี่ยมันติดแล้วเนี่ยมันมีความร้อนเราจะทำยังไงแนะนำเลยนะครับอย่าเอาน้ำราดนะครับระบบเบรกเนี่ยพอเวลาเราราดขึ้นไปปุ๊บเนี่ยจานเบรกมันเป็นเหล็กหล่อพอโดนน้ำปุ๊บมันจะบิดตัวนะครับไม่สมควรอย่างยิ่ง
ปล่อยให้มันเย็นครับพอเย็นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยถ้าอยู่ต่างจังหวัดทํายังไงเราตามช่างดีกว่าครับเพราะว่าระบบเบรกเนี่ยเวลามันที่มันติดแล้วเนี่ยมันจะคืนกลับมาไม่ได้นะครับสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องตามช่างมาทําอย่าเอาน้ําราดนะครับเพราะน้ําเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันโดนความร้อนปุ๊บจานเบรกอาจจะมีการร้าวได้แตกได้บิดตัวได้ทำให้ชิ้นส่วนตัวอื่นเสียหายเพิ่มเติมครับครับผมในรถยนต์รุ่นใหม่ๆเนี่ยหรือว่าใช้งานตั้งแต่ปีที่1ถึงปีที่5เนี่ยระบบไฮดรอลิกของระบบเบรกแม่ปั๊มเบรกกับคาลิเปอร์เบรกที่ล้อหน้าและล้อหลังนะครับกระบอกเบรกที่ล้อหลังเนี่ยส่วนมากจะไม่ค่อยเสียส่วนมากจะไม่ค่อยเสียนะครับแต่พอรถเริ่มเข้าปีที่6หรือรถใช้งานเยอะๆมาเนี่ยระบบไฮดรอลิกของตัวระบบเบรกเองเนี่ยอาจจะมีความเสียหายชำรุดได้เพราะว่าน้ำมันเบรกเนี่ยในตัวนี้เนี่ยมันจะมีเป็นน้ำมันพอเราใช้ไม่งานไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีไอ้น้ำไปเกาะอยู่พอน้ำตรงเนี้ยถ้าไปเข้าอยู่ในระบบของไฮดรอลิกเบรกเนี่ยทั้งคาลิเปอร์เบรกเองเบรกหน้าเองกระบอกเบรกหลังเองจะมีเกิดการขึ้นสนิมขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอรถสัก1ปีหรือปีที่6จากรถใหม่ไปแล้วเนี่ยสมควรที่จะตรวจให้ช่างเขาตรวจสอบดูว่าระบบของไฮดรอลิกเบรกเองเนี่ยมันมีปัญหาในส่วนตรงไหนแล้วก็ทำการเปลี่ยนชิ้นส่วนอย่างเช่นยางดิสเบรกลูกยางเบรกหลังนะครับแล้วส่วนแม่ปั๊มเองเนี่ยมันจะมีแม่ปั๊มเบรกมีทั้งตอนหน้าตอนหลังนะฮะอาจจะเปลี่ยนชุดซ่อมแม่ปั๊มเบรกนะฮะทั้งตอนหน้าตอนหลังนะครับก็ตรวจสอบดูให้ช่างก็ตรวจสอบดูว่าความเสียหายมันจะเกิดขึ้นจากในส่วนตรงไหนนะครับสมควรที่จะต้องเปลี่ยนยางแม่ปั๊มเบรกคาลิเปอร์เบรกหน้าหรือกระบอกเบรกหลังด้วยนะครับเพื่อความใช้งานเนี่ยการใช้งานเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยอาจจะเบรกน้อยแต่การเดินทางไกลๆเนี่ยความร้อนที่สะสมในการวิ่งเนี่ยค่อนข้างสูงพอสูงขึ้นมาปุ๊บอย่างเช่นเราขึ้นเขาลงเขาความร้อนจะสะสมที่ระบบเบรกมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราไม่ทำแล้วก็ไปออกต่างจังหวัดเลยไม่เช็คเลยไปออกต่างจังหวัดเลยทำให้ระบบเบรกมันจะเสียหายตอนนี้เรามาทำความรู้จักกับระบบเบรกมือและก็เบรกมือเนี่ยมันจะทำงานเฉพาะด้านหลังนะครับทำยังไงถึงจะรู้ว่าเบรกมือเบรกหลังเนี่ยเราบางหรือว่ามีการสึกค่อนข้างสูงอย่างนี้ครับเราก็ต้องดึงอย่างนี้นะครับถ้าดึงประมาณ5แก๊กเนี่ยแล้วเบรกที่ล้อหลังอยู่เนี่ยแสดงว่าผ้าเบรกยังมีความสมบูรณ์อยู่แต่ถ้าเกิดดึงมากกว่า5แก๊กขึ้นมาเนี่ยผ้าเบรกเนี่ยมันจะเริ่มบางแล้วครับเพราะว่าตัวเบรกหลังเองก็มีการตั้งอัตโนมัติเหมือนกันนะครับแล้วทำยังไงถ้าเราเกิดอุบัติเหตุเช่นเบรกแตกล้อใดล้อหนึ่งเนี่ยเราจะทำยังไงให้รถจอดข้างทางได้ก็คือนี่นะครับกดเอาไว้แล้วก็ค่อยๆโยกขึ้นมานะครับพอโยกขึ้นมาเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันจะมีการผ่อนแรงจากเบรกเยอะเบรกน้อยแล้วรถเราประคองข้างทางได้ครับในระบบของเกียร์ออโต้นะครับถ้าเกิดว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเกียร์ออโต้เสียหรือไม่เสียเนี่ยเราจะเช็คได้ไงนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยตอนที่เราสตาร์ทเครื่องใหม่ๆนะครับพอสตาร์ทปุ๊บเราเข้าเกียร์ตัวดีพอเข้าเกียร์ตัวดีขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแล้วมารอจังหวะในการที่จะออกตัวให้เราเนี่ยสักประมาณสัก2นาที3นาทีเริ่มเรื่อยๆจน5นาที10นาทีเนี่ยแสดงว่าเกียร์ออโต้ลูกนั้นน่ะน่าจะมีปัญหาในระบบของเกียร์ออโต้แล้วเช่นโอลิงค์ภายในเกียร์ออโต้ลูกสูบเกียร์ในเกียร์ออโต้เริ่มมีการแข็งตัวนะครับหรือระบบของกรองน้ำมันเกียร์เองเนี่ยมันเริ่มตันพอตันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะดูดท็อคคอมเมนเตอร์มันจะปั่นไม่ได้พอปั่นไม่ได้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปตันอยู่ที่กรองพอกรองปุ๊บมันดูดไม่ได้มันเลี้ยงระบบไม่ได้ก็แสดงว่าเกียร์ออโต้ลูกนั้นน่ะเริ่มมีปัญหาก็ต้องตรวจสอบดูว่ามันเป็นยังไงบ้างน้ำมันเกียร์ดีไหมยังดำยังใสเป็นสีแดงๆไหมหรือเป็นออกมาดำๆถ้าออกมาดำๆเนี่ยแสดงว่าแผ่นคาร์ดมันจะมีการสึกหรอทำให้น้ำมันเกียร์ออโต้
มันเสื่อมสภาพนะครับแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเกียร์เปลี่ยนกรองเกียร์นะครับมันก็จะทำให้เราใช้งานได้ต่อไปครับครับวันนี้ก็คืออีกคันหนึ่งเนี่ยที่มันเป็นระบบเกียร์ธรรมดาเราจะดูยังไงว่าระบบคลัตช์ในเกียร์ธรรมดาเนี่ยที่มันมีปัญหามันปัญหาเพราะอะไรอย่างเช่นระดับของน้ำมันคลัตช์นะครับมันหมดไปหรือเปล่าอย่างนี้นะครับเราจะต้องดูว่าน้ำมันคลัตช์เนี่ยมันมีการดำหรือเปล่านะฮะถ้าดำแสดงว่าคลัตช์ลูกยางปั๊มคลัตช์บนคลัตช์ล่างเนี่ยเริ่มมีปัญหาครับนะฮะเพราะว่าน้ำมันคลัตช์เนี่ยก็ต้องเปลี่ยนทุกๆ 20,000 กิโลเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าจะใช้งานตลอดอายุการใช้งานไม่ใช่นะครับต้องมีการเปลี่ยนนะถ้าระดับน้ำมันคลัตช์เนี่ยมันลดลงไปแสดงว่าต้องมีจุดรั่วหรือเราเวลาที่เราเหยียบขาคลัตช์ไปนะฮะปุ๊บแล้วมันค่อยๆคืนมาเนี่ยแสดงว่าลูกยางมันจะรั่วภายในระบบนะครับเราก็ต้องทำการเปลี่ยนทั้งชุดซ่อมคลัตช์บนหรือคลัตช์ล่างนะครับเพื่อให้มันมีแรงที่จะต้านไม่ไปกดขับจานคลัตช์หวีคลัตช์หรือวีคลัตช์นะครับให้มีการทำงานที่สมูทขึ้นมาไม่ใช่ว่าอยู่ๆปุ๊บเราจะออกเดินทางต่างจังหวัดแล้วเนี่ยในระบบของตัวคลัตช์เองมันมีปัญหาก็เดี๋ยวไปเสียกลางทางก็จะมีปัญหาในเรื่องของเสียเวลาในเรื่องของการเดินทางในเรื่องของต้องจอดรอให้ช่างจะมาทำตรวจสอบดูก่อนครับถ้าน้ำมันมันดำหรือเหยียบคลัตช์แล้วไม่มีการต้านขึ้นมาเนี่ยเปลี่ยนเลยครับไม่แพงนะครับชุดซ่อมคลัตช์บนคลัตช์ล่างเนี่ยถ้าทั้งชุดก็ไม่เกิน1,000คลัตช์บนก็ไม่เกิน1,000คลัตช์ล่างก็ไม่เกิน1,000แต่ถ้าแม่ปั๊มเสียอาจจะไม่เกิน 2,000 บาทต่อชุดนะครับครับในการเดินทางออกต่างจังหวัดในช่วงสงกรานต์นี่นะครับหรือว่าในช่วงหน้าเทศกาลต่างๆเนี่ยเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยว่าบางทีเกิดอุบัติเหตุในตัวรถอาจจะมีปัญหาในเรื่องของระบบเกียร์ออโต้เองก็ดีในระบบของเครื่องยนต์ก็ดีความร้อนก็ดีทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยบางทีเราจะต้องเอานำรถกลับจากต่างจังหวัดมาเข้ากรุงเทพในภูมิลำเดาของเราเนี่ยเราจะทำยังไงในเรื่องของการลากรถถ้ามันเป็นเกียร์ธรรมดาไม่มีปัญหาครับสามารถที่จะลากได้เลยนะครับไม่ต้องถอดเพลาอะไรทั้งนั้นนะครับแต่ในส่วนของเกียร์ออโต้เองเนี่ยมันจะมีปัญหาคือ1ถ้าเกิดเราลากรถลากนะฮะลากรถเนี่ยจูงรถเนี่ยถ้าเกิดเป็นเกียร์ออโต้ทั้งขับหน้าและขับหลังเนี่ยถ้าเราลากเกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยชิ้นส่วนภายในเกียร์ออโต้เนี่ยมันจะเกิดความเสียหายในชุดเฟืองแบตเตอรี่นะครับในชุดเฟืองเนี้ยมันจะเป็นเฟืองวันเวย์หมุนทางเดียวนะครับไม่แนะนำนะครับว่าให้ลากโดยที่ไม่ถอดเพลานะฮะถ้าเป็นขับหลังอาจสามารถที่จะถอดเพลาพอเพลาขับเพลากลางนะฮะถอดออกมาปุ๊บสามารถที่จะลากจูงได้เลยแต่ในระบบขับเคลื่อนล้อหน้าเนี่ยที่เป็นเกียร์ออโต้เครื่องวางขวางเนี่ยมันไม่สามารถที่จะจูงรถได้เกินความเร็ว30กิโลเมตรต่อชั่วโมงหลีกเลี่ยงการเสียหายต่อเฟืองภายในจากเสียน้อยก็เป็นเสียเยอะนะครับควรหลีกเลี่ยงนะครับถ้าจะให้ดีผมแนะนำเลยมีอยู่2ขั้นตอนที่จะนำรถกลับจากต่างจังหวัดมาคือถ้าเป็นขับเคลื่อนล้อหน้าให้ยกรถนะฮะหน้าลอยแล้วก็ลากมานะครับสามารถที่จะทำอย่างนั้นได้แต่ในส่วนของขับเคลื่อนล้อหลังอาจจะยกท้ายมายกท้ายให้สูงแล้วก็ลากกลับมาอีกเรื่องนึงที่ดีที่สุดเลยก็คือการขึ้นสไลด์ออนโดยที่เราไม่ต้องไปถอดอะไรเลยนะครับเดี๋ยวนี้สไลด์ออนเนี่ยเยอะมากเลยสามารถที่จะเอารถขึ้นไปอยู่บนรถ6ล้อแล้วสามารถที่จะเอากลับมากรุงเทพได้โดยสวัสดิภาพหรือคนที่อยู่ต่างจังหวัดมาเที่ยวกรุงเทพอยากจะต้องเอารถกลับไปซ่อมภูมิลำเนาเดิมของเราเนี่ยก็สามารถที่จะเอาขึ้นสไลด์ออนได้เลยนะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าลากในขนาดสั้นๆไม่เกินสัก10กิโลเมตรเนี่ยสามารถที่จะลากได้ครับแต่อย่าให้เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ